ครั้งหนึ่งครั้งครับเมื่อเช้านี้นะครับเพราะจะเป็นในเมืองมันเมื่อเช้าก็มีพี่น้องประชาชนผ่านวันเสาร์อะไรอย่างนี้พี่น้องส่วนมากก็เห็นด้วยขนาดภาพรวมแบบทั้งประเทศระดับประเทศหรือระดับจังหวัดเองก็ยังก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยในขณะที่ผมผู้กำกับและการร้อยเวรก่อนหน้าที่อยู่ที่โรงพักนะครับก็ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานผู้จำบุญลำนี่แหละคุณพี่ผู้ชายจอร์ดค่ะคุณจอร์ดนะ081จะถึงอยู่นะมันเยอะนะแม่เยอะจริงไหมคะมันก็จะมีทั้งรถพ่วงรถอะไรใช่ไหมมีตังโตด้วยนี่ชื่ออะไรนะคะลานี่ลอลิงเหรอคะลอลิงค่ะค่ะอายุเท่าไหร่นะคะอายุ71ปีค่ะค่ะต้องลงรถ3ตัวค่ะมาถึงแล้วใช่ไหมต้องช่วยกันเนาะสังคมเราส่วนรวมเนาะใช่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งประชาชนได้ก็ขายที่หน้าบ้านตัวเองให้รวมตัวกันเยอะๆใช่หน้าบ้านตัวเองมีเจลล้างมือให้มีแมสก์ให้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสครับมันก็เหมือนเป็นการขอความร่วมมือมากยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ได้ครับหมายก็คือว่าไม่ได้ขออนุญาตไม่ผ่านการตรวจของเจ้าที่สาธารณสุขไม่มีสุขพูดง่ายๆนะฮะคือว่าไม่ถูกสุขลักษณะหลังจากที่เราได้รับแจ้งนะครับผมและร้อยเวรก็ไปตรวจสอบดูก็ได้ใช้โทรโข่งทั้งโทรโข่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและก็ไมค์โทรโข่งที่อยู่ประจำรถโลกประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนว่าตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นค่อนข้างที่จะน่าวิตกในหลายพื้นที่ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดที่ประกาศไม่ให้มีคนชุมนุมเกิน50คนโดยเฉพาะตลาดนัดคลองถมต่างๆในพื้นที่ทีนี้คำสั่งมันเพิ่งมาวันที่16แล้วก็เพิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ไม่ทราบพ่อค้าแม่ขายก็ไม่ทราบแล้วก็หนังสือที่ส่งมาเป็นทางการจากท่านนายอำเภอที่ประกาศให้ท้องถิ่นนะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่รับทราบที่เป็นทางการก็เพิ่งมาถึงผมวันนี้นะครับดังนั้นความผิดของเจ้าของตลาดนัดเนี่ยที่ทำการฝ่าฝืนนั้นก็ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงที่เรากำลังประกาศทางเจ้าที่ตำรวจเราก็ไม่ได้ดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานตามพรบควบคุมโรคติดต่อ2558นะครับแต่ว่าผมก็เลยไปถามผู้จัดตลาดนัดว่าทำไมถึงให้มีการจัดตลาดนัดเมื่อวานนี้ทางผู้จัดนะซึ่งเป็นราษฎรที่
เป็นชาวลำปลายมาสก็บอกว่าหนูไม่ทราบทีนี้ผมก็เลยลองถามดีว่าเราจัดตลาดนัดเนี่ยการจัดตลาดนัดคลองถมถือว่าเป็นการจัดตลาดนัดประเภทที่ประเภทชนิดหนึ่งซึ่งอยู่นอกอาคารได้รับใบอนุญาตไหมผู้จัดตลาดก็บอกว่าไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถามต่อไปว่าได้ทำตลาดนัดมานานหรือยังก็ได้รับคำตอบว่าได้จัดตลาดนัดมาหลายปีแล้วซึ่งกับผมก็เพิ่งย้ายมาลงตำแหน่งที่สภ.ธมินชัยได้3เดือนก็เห็นว่าควรที่จะให้ผู้จัดตลาดนัดเนี่ยไปขออนุญาตให้ถูกต้องในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากพ่อค้าเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับคนเป็นร้อยได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปเจ้าที่ตำรวจเราในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็เกรงว่านะครับจะมีเกิดการเข้าใจผิดดังนั้นเมื่อตรวจสอบพบนะครับว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งตลาดโดยรับอนุญาตซึ่งเขาละเลยมานานแล้วเราก็ได้โดยนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักแล้วก็ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปนะครับซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขปี2535นะครับโดยการจัดตั้งตลาดโดยไม่รับอนุญาตส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่มันเป็นข่าวออกไปเพราะว่าผมเนี่ยก็มีเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กเว็บไซต์ของโรงพักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เกิดในพื้นที่ก็เลยให้เจ้าที่ไอทีโรงพักสื่อไปยังพี่น้องประชาชนว่าการจัดตลาดนัดตอนนี้นะครับในพื้นที่ของธเมนชัยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเพื่อที่จะเป็นการอะไรอ่ะเพื่อที่ไม่ให้โรคมันเผยแพร่อะไรเงี้ยออกไปอ่ะมันต้องมีผลกับพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เวลาเขามาเขาก็เวลาขาดรายได้เขาก็ไม่อยากจะให้หยุดไงขาดรายได้เขาก็บอกพวกนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้จะมีค่าผ่อนรถผ่อนอะไรนี้ไงเขาก็จะมีค่าพวกนี้เขาก็เป็นผลกระทบของเขาดีค่ะมันก็ต้องช่วยกันนะช่วยสังคมไม่อยากให้มันเกิดโรคระบาดยิ่งเป็นมากกว่านี้